อยู่กับคุณล้มใส่นะครับพัฒนาการอำเภอสูงเนินนะครับรับผิดชอบแข่งส้มตำพันมีลีลานะครับสำหรับส้มตำพันมีแข่งเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกณฑ์ให้คะแนนยังไงนะครับก็แจ้งรายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันครับค่ะก็สำหรับการแข่งขันผัดหมี่ส้มตำลีลานะคะจะเริ่มลงทะเบียนนะคะเวลา 11:00 น.นะคะแล้วก็จะแข่งขันจริงๆนะคะก็คือช่วง 13:00 น.ของวันที่ 23 สิงหาคมค่ะหลักเกณฑ์การสมัครนะคะก็คือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง13แห่งนะคะแห่งละ3คนนะคะไม่จำกัดเพศนะคะแล้วก็กองเชียร์นะคะไม่จำกัดจำนวนนะคะการแต่งกายก็เป็นผ้าไทยพื้นบ้านนะคะแล้วก็สามารถมีอุปกรณ์ประกอบลีลาและกองเชียร์ได้ตามความเหมาะสมนะคะสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะคะก็ใน100คะแนนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรสชาติ25คะแนนความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบถูกสุขอนามัย25คะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งจานอาหารสวยงาม25คะแนนแล้วก็ลีลาและกองเชียร์25คะแนนค่ะSure!
บอกบอกมันเลิกมาแล้วไปเลยไปเลยยี่สิบสองวันสุดที่เอ้าจ้าถ้าผิดเสียมามีสามสามจ้าย้อนไปเลยช่วยกันตามช่วยกันตามคุณย้อนไปเลยตามคุณย้อนไปเลยช่วยกันตามช่วยกันตามตามตามสุดเลยขอเสียง